เราจะมาดูเกี่ยวกับการที่จะเข้าเมืองไทยนะครับผมว่าขั้นตอนจะต้องทำยังไงนะครับโดยย่อๆนะครับผมเอากันสั้นๆนะครับเอารวบรัดกันเลยนะครับขั้นตอนที่จะเช็คขั้นตอนเข้าประเทศไทยนะครับ Thailand Pass Hotel and Swab System นะครับผมวงเล็บ TPHS นะครับผมขั้นตอนที่1นะครับผู้เดินทางสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มีข่าวที่จะมานำเสนอกันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประเทศไทยของเรานะครับการขอ Thailand Pass นะครับผมว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างครับผมที่จะต้องทำการ3ขั้นตอนนะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับผมครับก่อนอื่นก็ดูสถานการณ์กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมืองไทยของเรานะครับผมจะเอานำเอาข้อมูลของวันที่11กุมภาพันธ์นะครับ11กุมภาพันธ์2565นะครับก็รายงานจากศูนย์โควิด19นะครับอัปเดตเมื่อตอนเที่ยงครึ่งนะครับ12:30 นนะครับสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยนะครับการติดเชื้อรายใหม่นะครับก็หนักหน่วงเลยนะครับยอดเพิ่มขึ้นสูงนะครับแต่อยู่ที่15,000ครับผมบวก15,242รายนะครับในจำนวน15,242รายนี้นะครับผมเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับ14,885รายนะครับผมแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนก็40รายนะครับผมจากเรือนจำที่ต้องขังก็135รายครับแล้วก็ยังมีผู้เดินทางจากต่างประเทศนะครับที่เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับ182รายครับผมรวมทั้งหมดก็คือ15,242รายนะครับสำหรับข้อมูลของวันที่11นะครับผมสำหรับยอดผู้หายป่วยนะครับเมื่อวันที่11ก็หายป่วยไปได้เกินครึ่งหนึ่งนะครับที่ติดเชื้อเข้ามาใหม่ก็15,000แต่ว่าหายป่วยไปก็8,955รายนะครับผมสำหรับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในเมืองไทยนะครับเริ่มตั้งแต่มีการระบาดนะครับตั้งข้อมูลตั้งแต่ปี63นะครับณตอนนี้อยู่ที่2,561,115รายนะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยที่หายนะครับที่รักษาหายนะครับสะสมแต่ปี63นะครับยอดข้อมูลตั้งแต่ปี63ถึงตอนนี้ก็2,427,335รายครับผมสำหรับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ตอนนี้นะครับเยอะนะครับผมเป็นแสนนะครับ111,393รายนะครับผมที่อาการหนักก็เยอะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมไม่ลดจาก500เลยนะครับผมที่มีอาการหนักอยู่ตอนนี้569รายนะครับสำหรับใส่เครื่องช่วยหายใจก็113รายครับผมและผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันที่11กุมภานะครับ23รายนะครับผมแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมนะครับตั้งแต่ปี63นะครับข้อมูลแต่ปี63ถึงตอนนี้นะครับเสียชีวิตเพราะโควิด19ในเมืองไทยของเราก็22,387รายนะครับครับรายละเอียดเบื้องต้นพอผมก็ขอนำเสนอเท่านี้ก่อนนะครับเราจะไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนละครึ่งเฟส4กันต่อนะครับผมสักนิดนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับผมคนละครึ่งเฟส4นะครับผมว่าการเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะครับก็คนละครึ่งเฟส4นะครับรอบเก็บตกนะครับวันแรกลงทะเบียน
แล้ว7,700,000รายนะครับผมก็ประมาณ770,000กว่านะครับผมใช้สิทธิ์ได้วันที่17 กุมภานี้นะครับผม17 กุมภาพันธ์ถึง30 เมษายน65นะครับผมนี่ข้อมูลอัปเดตวันที่10นะครับจากวันที่10ที่เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะครับผมวันที่10นะครับโดยอัปเดตในช่วงถึงเวลา15:00 นนะครับประมาณบ่าย 3นะครับมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวนประมาณ7.7 แสนรายนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการระยะ4สำเร็จนะครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่17 กุมภาพันธ์ถึงวันที่30 เมษายน2565นะครับผมข้อมูลจากโฆษกกระทรวงการคลังนะครับกล่าวว่าเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการระยะ4นะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะ4ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านเว็บไซต์นะครับwww.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่เวลา6:00 นถึง22:00 นนะครับต่อเนื่องทุกวันนะครับจนกว่าจะครบจำนวนประมาณ1,000,000สิทธิ์นะครับซึ่งขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ประมาณ2.4 แสนสิทธิ์นะครับทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะ3นะครับยังสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะ4ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการระยะ4ภายในวันที่28 กุมภาพันธ์2565นะครับเวลา22:59นหากพ้นกำหนดนะครับพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมภายในวันที่28 กุมภานะครับ28 กุมภา2565นะครับเวลา22:59นนะครับผมสำหรับคนที่มีระยะที่3อยู่แล้วนะครับยังสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะ4ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการระยะ4ภายในวันที่28นะครับผม22:59นนะครับหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์นะครับที่มาก็สถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับผมครับผมก็นำเสนอเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับผมรายละเอียดก็ดูได้ในสถานีข่าวของกระทรวงการคลังนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของเมืองไทยก็มีข้อมูลนะครับผมเราจะมาดูเกี่ยวกับการที่จะเข้าเมืองไทยนะครับผมว่าขั้นตอนจะต้องทำยังไงนะครับโดยย่อๆนะครับผมเอากันสั้นๆนะครับเอารวบรัดกันเลยนะครับขั้นตอนที่จะเช็คขั้นตอนเข้าประเทศไทยนะครับ Thailand Pass Hotel and Swab System นะครับผมวงเล็บ TPHS นะครับผมขั้นตอนที่1นะครับผู้เดินทางทางจองตรวจ RT-PCR ครั้งที่2โรงแรมที่1ยืนยันจองห้องพักการจองและชำระค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่1นะครับค่ารถรับส่งจากสนามบินโรงแรมที่2ยืนยันการจองห้องพักการจองและชำระค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่2นะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็นักท่องเที่ยวสมัคร Thailand Pass กรอกรายละเอียดโรงแรมที่พักนะครับโรงแรมที่เข้าพักในวันที่เดินทางถึงและวันที่5นะครับผมขั้นตอนที่3นะครับระบบ Thailand Pass ส่งข้อมูลไปยังระบบ TPHS นะครับ TPHS ทุก1ชั่วโมงนะครับนี่เป็นที่มาจากสบค.นะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมครับก็ผมตามข้อมูลมีมาอย่างนี้นะครับ3ขั้นตอนอย่างนี้นะครับคือว่าขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3อย่างที่อ่านให้ท่านรับชมรับฟังไปแล้วนะครับผมนะครับก็ตามนี้นะครับผม3ขั้นตอนนะครับผมก็ขั้นตอนที่1ก็คือว่าผู้เดินทางจองตรวจ RT-PCR ครั้งที่1ผ่านโรงแรมระบบ PSAS นะครับหรือบทอื่นๆครับแล้วก็ผู้เดินทางจองตรวจ RT-PCR ครั้งที่2โรงแรมที่1ยืนยันการจองห้องพักการจองและชำระค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่1ค่ารถรับส่งจากสนามบินค่าโรงแรม
ที่สองยืนยันการจองห้องพักการจองชำระค่าตรวจ CPR ครั้งที่สองนะครับผมแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่สองนะครับนักท่องเที่ยวสมัคร Thailand Pass กรอกรายละเอียดโรงแรมที่เข้าพักนะครับในวันที่เดินทางถึงและวันที่ห้านะครับผมขั้นตอนที่สามนะครับระบบ Thailand Pass ส่งข้อมูลไปยังระบบ TPHS นะครับทุก1 ชั่วโมงนะครับครับนี่ก็ตามนี้นะครับผมก็อ่านตามหัวข้อที่ทางที่มาจากสบค.นะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ในเมืองไทยของเรานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจทุกท่านนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายครับ Thank you.